รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนิลังสันนะครับกูรูด้านอาหารตัวจริงของพวกเรานะครับกับเมนูแสนอร่อยอย่างปลาเคบับกับเครื่องแกงย่างครับและก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์รออยู่นะครับกับเมนูดีๆที่จะช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับจานอาหารของคุณครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมครับได้ข่าวมาว่าที่นี่มีร้านขนมไทยเจ้าเด็ดใครผ่านมาแถวนี้ก็ต้องแวะไปซื้อไปรับประทานหรือซื้อกลับบ้านกันนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็เลยถือโอกาสอยากจะลองชิมดูสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนตามอาจารย์มาเลยนะครับนั่นไงเจอแล้วร้านขนมไทยบ้านดาราครับคุณผู้ชมได้ยินมาว่าที่นี่นะเมนูอาลัวมะลิของร้านนี้เด็ดมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าว่าอะไรจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยนะครับเออคุณนุ่นคะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะทำไมอาลัวของขนมไทยบ้านดาราของคุณนุ่นน่ะถึงขายดีขายดีมีแต่คนติดอกติดใจมีเคล็ดลับอะไรบอกฉันได้ไหมค่ะก็เริ่มแรกเลยขนมเราทำหน้าตาออกมาให้สวยงามนะคะปรับจากโบราณให้มันดูเข้าสมัยมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนุ่นนะคะจะเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะคะทางร้านนะคะใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดนะคะเพราะว่ากะทิเนี่ยขาวข้นหอมมันนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกไม่ต้องมาเสียเวลาคั้นเองค่ะค่ะอย่างเงี้ยก็คงต้องชิมหน่อยแล้วล่ะนะขออนุญาตได้ไหมคะปกติเขารับประทานกันครั้งละกี่ดอกคะจริงๆทานครั้งละ 1-2 ดอกค่ะค่อยๆบิดชิมทีละเล็กๆค่ะต้องบิดหรอทานตาจะต้องคงหมดนี่แหละอร่อยแบบนี้นะคุณผู้ชมหวานหอมหน้าตาขนมนะดูดีแบบนี้คุณผู้ชมคะพระใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้ขายดิบขายดีโอเคเลยคุณขอโทษนะคุณมาซื้อขนมบ้านดารานี่บ่อยเหรอโอ้บ่อยมากเลยครับปกติผมชอบทานขนมไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับก็รสชาติอร่อยหอมหวานกำลังดีครับเลยซื้อไปทานเองด้วยแล้วก็ซื้อไปฝากครอบครัวด้วยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่อยากชิมขนมแสนอร่อยแบบนี้สามารถมาได้นะครับที่ร้านขนมไทยบ้านดารานะครับขอบคุณน้องมากจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้ไม่รู้จบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นนะคะที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะคะขนมรสชาติดีนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับคุณนุ่นคะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะแล้วอ่ะอาหารอีสานน้อยคนจะจับได้ว่าอุ๊ยนี่เรากินเค็มเกินกำหนดแล้วนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้
ในกิจการได้จริงเมนูลาบหมูปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 1,733.61 มิลลิกรัมเหลือเพียง 694.63 มิลลิกรัมทำยังไงให้อร่อยแต่ว่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะเค็มลดโลกเฮ้